สวัสดีครับไม่ต้องรอกันนานครับเพราะกินในอิจิตอนที่9มาแล้วครับและในวันนี้ครับกินในอิจิคดีฆาตกรรมบนเกาะโกกุมงก็จะมีด้วยกันอยู่3ตอนครับซึ่งในวันนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าเจ้าแม่สายโยตอนป้อมจนสลัดแล้วก็ตอนซากุระร่วงกระจายเมื่อมาห่อผ่านซึ่งผมขอแอบสปอยล่วงหน้าเลยครับว่าทุกตอนในวันนี้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับและก็เช่นเคยครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาผมนั้นก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมครับนั่นก็คือซุปเปอร์แตงจากคุณพัตตรินีเพชรอัมพรครับและก็แน่นอนครับว่าที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นทุกยอดวิวทุกการกดไลค์จากทุกคนทุกการคอมเมนต์หรือแม้แต่ทุกการกดแชร์ทุกการสนับสนุนเหล่านี้ครับสามารถทำให้ช่องนี้เดินหน้าต่อไปได้เอาละครับเราไปฟังกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของกินอิจิในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือกินอิจิยอดนักสืบคดีฆาตกรรมบนเกาะโกกุมงตอนที่9ในวันนี้กันได้เลยครับกินอิจิยอดนักสืบคดีฆาตกรรมบนเกาะโกกุมงตอนเจ้าแม่สายโยเหมือนที่ผมได้บอกไปแล้วว่าชุมนุมทุกแห่งของเกาะโกกุมงกระจุกตัวอยู่ทางตะวันตกของเกาะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประเพณีการเตรียมรับมือจนสลัดที่สืบทอดกันมาบนเกาะโดดเดี่ยวห่างไกลแบบนี้ในเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือมาจากสภาพภูมิประเทศเพาะที่ราบที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัยได้มีอยู่เฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกเท่านั้นภูเขาสุชิบาริไม่ได้สูงมากมายอะไรนักแต่3ด้านของภูเขายกเว้นหน้าตะวันตกมีลักษณะพุ่งสูงชันขึ้นมาจากทะเลนอกจากจะไม่มีทางทอดสมอยังไม่มีที่ราบเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกับทะเลอยู่เลยดังนั้นถ้าปิดกั้นจุดที่จะขึ้นไปทางฝั่งตะวันตกและปรูพรมไล่ล่าแบบนี้ชายผู้หนีขึ้นเขาต้องจนตรอกไม่มีทางไปไหนพ้นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคล้อยมาหยุดลงตรงไหล่เขาดวงดาวก็กระพริบระยิบระยับบนท้องฟ้าแสงคบไฟที่มองเห็นกระจัดกระจายสายโอนเอ็นไปมาเหมือนกับลูกไฟปีศาจขณะขึ้นไปตามสันเขาบนยอดเขาสุชิบาริมีซากป้อมโจรสลัดในอดีตบางครั้งเสียงหัวร้องของพวกหนุ่มก็สะท้อนไปตามยอดเขาลูกโน้นลูกนี้ก่อนที่จะแว่วลอยมาเหมือนเสียงกึกก้องของฟ้าร้องไกลออกไปผมก้มหน้าก้มตาเดินตามข้างหลังสารวัตรอิโซกาวะไปตามทางบนภูเขาผมสังเกตเห็นว่าเซโคเจ้าของร้านตัดผมก็ร่วมอยู่ในขบวนด้วยอ้าวนายช่างคุณก็มาด้วยเหรอครับเนี่ยแหมก็ตามล่าจอมวายร้ายที่ใครๆกำลังต้องการตัวนี่นะคนอย่างเซโคช่างตัดผมจะพลาดได้ยังไงล่ะครับแต่นายท่านครับนี่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยใช่ครับเรื่องใหญ่เลยล่ะแล้วพวกชาวบ้านเขาว่ายังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยก็ว่ากันไปต่างๆนานานั่นแหละครับล้วนแต่ไร้สาระทั้งเพเขาไม่ได้เรียกเก็บภาษีกับคำพูดนี่นะคนก็เลยพร่ำกันตามใจชอบแต่ผมตกใจจริงๆนะพวกชาวบ้านก็ตกใจเหมือนกันตกใจเหรอเรื่องอะไรล่ะนายช่างโถเอ้ยก็เรื่องนายท่านนั่นแหละครับตอนแรกทุกคนน่ะยังว่านายท่านน่ะสงสัยอยู่เลยพูดอย่างนี้อาจไม่ดีนะแต่สำหรับชาวบ้านน่ะนายท่านเป็นคนล่อนเล่พเนจรไม่รู้หัวนอนปลายเท้านะช่วยไม่ได้หรอกที่จะถูกเพ่งเล็งทุกคนพูดไม่หยุดว่าเจ้าคนชื่อคินอิจิโคซุเกะเนี่ยไม่น่าไว้ใจเอ้าแล้วมาเรื่องอะไรผมถึงต้องฆ่าฮานาโกะกับยูกิเอะด้วยล่ะก็เผื่อหุบสมบัติของตระกูลคิโตะใหญ่นะสิอย่าถือสานะนายท่านมันก็แค่ขี้ปากชาวบ้านตอนนี้ไม่มีใครพูดพล่อยๆแบบนั้นละวางใจเถอะแต่ตกใจชะมัดเลยดูเหมือนว่านายท่านจะเป็นนักสืบชื่อดังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเชียวนะชาวบ้านตกใจกันยกใหญ่ผมก็เลยสำทับไปว่าไอ้บ่าเอ้ยหัดดูตามาตาเรือสักบ้างเห็นอย่างนั้นนายท่านก็เป็นคนโตเกียวนะโว้ย ขอบใจนะแต่เรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะและที่ว่าผมจะฮุบสมบัติของตระกูลคิโตะใหญ่มันหมายความว่ายังไงต่อให้ผมฆ่าฮานาโกะกับยูกิเอะก็ใช่ว่าทรัพย์สินมันจะตกเป็นของผมซะเมื่อไหร่ล่ะเอ้าก็ไอ้พวกปากพล่อยมันก็หาว่ามีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะสิคืออย่างนี้นะมันอธิบายซะจนเป็นตุเป็นตะว่าพอนายท่านฆ่าแม่สามสาวพี่น้องนั่นเสร็จก็จะล่อลวงคุณซานาเอะให้แต่งงานด้วยเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของบ้านคิโตะใหญ่ตอนนั้นผมก็เลยตะเพิดไปว่าอย่าพูดจาเหลวไหลนะถึงยังไงน่ะนายท่านก็เป็นคนโตเกียวไม่ทำเรื่องอ้อมค้อมแบบนั้นหรอกถ้าอยากได้เงินก็คงยิงปืนปังปังปังโอนให้มันรู้แล้วรู้หลอดไปเลยแล้วที่สำคัญ
คนโตเกียวจะมาใช้ชีวิตแร้นแค้นบนเกาะไปได้กันสักกี่น้ำกันนายท่านผมน่ะเข้าข้างนายท่านมาตั้งแต่แรกเลยนะผมชักสยองว่าการเข้าข้างที่น่ากลัวแบบนี้ก็มีด้วยเหรอแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อคิดว่าตัวเองนั้นถูกมองว่าเป็นตัวอันตรายสักขนาดนั้นมันเลยทำให้ผมรู้สึกขบขันปนหวาดผวาแหมนายช่างนี่มันฟังเหมือนละครเลยนะสุดท้ายผมก็รับบทเป็นหัวหน้าคนรับใช้ชั่วร้ายนะสิเนี่ยฮ่าชั่วร้ายแต่หล่อเหลาหน้าเป็นที่หลงไหลของบรรดาเมียน้อยเจ้านายด้วยดูอย่างโอซุกิคุโรโนสุเกะในเรื่องคางะโชโตะกับคุราฮาชิจูดายูในเรื่องคุโรดะโชโดซี่ผู้ร้ายในละครล้วนแต่เป็นผู้ชายรูปสวยรวยเสน่ห์ทั้งนั้นนั่นแหละเดี๋ยวนะนายช่างคนที่นี่เขาเปรียบเลยอะไรเป็นละครแบบนี้กันหมดเลยอย่างนั้นเหรอผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งจ่าชิมิสุก็เคยพูดทำนองนี้มันทำให้ผมชักสนใจวิธีคิดแบบหลุดโลกซึ่งฟังคล้ายกับเล่านิทานของชาวเกาะแห่งนี้ขึ้นมาแล้วไม่เสมอไปหรอกครับแต่ทุกคนก็ชอบละครน่ะโดยเฉพาะคุณคาเอมอนที่เสียไปเป็นคนชอบละครมากเลยล่ะไม่รู้นะท่านทราบหรือเปล่าว่าที่ศาลเจ้าเทพคมปิระในเมืองซันนุกิน่ะมีโรงละครเก่าแก่หลงเหลืออยู่เห็นว่าสร้างไว้ตั้งแต่สมัยเทมโปหรือสมัยคาเอโดยไปเรียนแบบโรงละครโอนิชิของโอซาก้ามาว่ากันว่าเป็นโรงละครขนาดเล็กที่สุดในญี่ปุ่นแต่มีขนบธรรมเนียมโบราณต่างๆอยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นนักแสดงของภาคตะวันตกที่เก่งๆจึงมาแสดงกันคุณคาเอมอนน่ะชอบละครที่นี่มากเลยละเวลามีเรื่องดีๆมาเป็นต้องบึงเรือใหญ่ขนาด8คนพายไปเสมอแล้วก็ต้องดูแบบหรูหราด้วยนะเหมาที่นั่งหมดเพื่อเลี้ยงชาวประมงที่จงรักภักดีกับแกคุณคาเอมอนน่ะเขาเอ็นดูผมด้วยชอบเรียกให้ไปเป็นเพื่อนบ่อยๆมันเหมือนฝันเลยล่ะเอ้ยวันเวลาดีๆแบบนั้นคงไม่กลับมาอีกแล้วล่ะสินะมีหน้าล่ะนายช่างถึงรู้เรื่องบาคิโตะใหญ่คุณคาเอมอนเองคงยกยอนายช่างเอาไว้มากสินะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแต่เห็นอย่างนี้น่ะผมมีงานอดิเรกชอบแต่งบทกวีสับไปเชียวนะนายท่านรู้จักสับไปหรือเปล่าล่ะมันเป็นการแต่งบทกวีด้วยฉันรักคล้ายไฮกุแต่มีคำหนบและเนื้อหาในเชิงการละครมากกว่าที่ผมชอบเป็นพิเศษเป็นแบบคามุริสุเกะหรือคังกุคือให้โจทย์วรรคแรกมาแล้วก็แต่งวรรค2แล้วก็วรรค3ต่อตอนหนุ่มๆผมคลั่งไคล้มากถึงขนาดตั้งกลุ่มแต่งคังกุและให้อาจารย์คุสะทาโร่ช่วยวิจารณ์ถ้าเรื่องคังกุต้องนับว่าอาจารย์คนนี้ฝีมือดีที่สุดบริเวณชูงกุเนี่ยก็ชอบเล่นสับไปกันมากเลยนะนายท่านเคยมีพักหนึ่งที่มีนิตยสารแค่เกี่ยวกับคังกุอย่างเดียวก็ตั้ง10กว่าฉบับแน่แต่ถึงจะเรียกรวมว่าสับไปพวกผมก็ไม่ได้แต่งแบบเล่นๆเหมือนเส้นริวนะของเรามันต้องไพเราะกินใจถ้าบทดีๆก็แทบไม่ต่างจากบทกวีฮกกุเชียวละอยากให้กุเพราะๆที่ผมเคยแต่งเอาไว้ก็เอ้ยช่างมันเถอะยังไงก็ตามอุตส่าห์เป็นถึงคุณคาเอมอนเจ้าของฉายาท่านขุนพลนี่นะเรื่องบันเทิงอะไรแกก็ชอบทั้งนั้นแหละฮกกุก็ชอบแต่งแต่ชอบสับไปมากกว่าคุณคาเอมอนมีน้ำปากกาว่าโกกูมงด้วยนะอ๋อมีหน้าล่ะที่แท้ตัวหนังสือหน้าตาเหมือนไส้เดือนยึกยืบนกระดาษสีติดฉากกั้นห้องที่ครั้งหนึ่งฉันพยายามอ่านแทบตายก็คือลายมือของคุณคาเอมอนผู้ล่วงลับนี่เองโกกูมงมาจากชื่อเกาะโกกูมงนั่นแหละนายท่านเพราะคุณคาเอมอนเป็นเจ้าพ่อของเกาะนี่แกชอบตั้งวงแต่งไฮกุเป็นประจำและวงไฮกุนี้จะขาดเซโคคนนี้ไม่ได้เพราะถึงยังไงผมก็เคยผ่านวงการอย่างจริงๆจังๆมาแล้วจึงวางท่าเป็นปรมาจารย์ซะเลยก็อย่างนี้แหละคุณคาเอมอนถึงได้เอ็นดูผมหลายเรื่องนะอ้อเข้าใจแล้วครับคุณคาเอมอนชอบละครแบบนี้นี่เองคุณโยซามาสุถึงแต่งนางละครเป็นภรรยาคนที่2ความจริงผมอยากถามคำถามที่ว่าจนตัวสั่นตั้งแต่เมื่อกี้ผมชักสนใจอยากรู้เรื่องมารดาของสามสาวพี่น้องและอยากถามใครสักคนมาตั้งแต่เช้าแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าผมบุ่มบ่ามถามเอาซึ่งหน้าก็คงจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าผมคือใครไม่ว่าถามอะไรไปก็คงถูกระแวงจนไม่ยอมบอกความจริงกับผมแน่ๆครั้งนี้ก็เช่นกันผมจึงต้องอดใจรอโอกาสเพื่อพยายามวกเข้าเรื่องอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด
แล้วเสกโขช่างตัดผมก็หลงกลผมจริงๆตามคาดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นล่ะครับคือมันก็จริงแหละที่ว่าความชอบละครของคุณคาเอมอนทำให้เกิดเรื่องขึ้นคุณซาโยะแม่ผู้หญิงคนนั้นชื่อซาโยะนะครับแต่จะชื่อจริงว่าอะไรผมไม่รู้หรอกนะได้ยินว่าคุณคาเอมอนโกรธมากไม่เห็นด้วยตอนคุณโยซามาสุไปคล้องแวะกับคุณซาโยะแล้วก็เอามาเป็นเมียน้อยแล้วนายช่างรู้จักกับคุณซาโยะนั่นหรือเปล่าครับรู้สิตอนนั้นผมมาที่เกาะเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ผมอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งปีก็ตายไปซะก่อนเลยไม่ค่อยรู้จักดีนักยังไงก็ตามผมเคยได้ยินเรื่องเล่าลือมาเยอะเหมือนกันเห็นว่าเธอถนัดลำเรื่องโดโจจิแล้วคุณโยซามาสุก็ไปเห็นเข้าก็เลยได้เป็นเมียน้อยอย่างนั้นใช่ไหมครับครับใช่ได้ยินว่าที่เก่งก็คือเรื่องโดโจจิเรื่องคิซุเนะทานาโนบุแล้วก็เรื่องโคซุโนฮะคือจำพวกที่ตัวละครต้องรำคนเดียวหลายบทน่ะคุณซาโยะตั้งคณะละครเดินทางเปิดการแสดงไปทั่วแถบชูโงกุจนคุณคาเอมอนไปได้ยินกิตศัพท์จึงเหมาทั้งคณะให้มาแสดงที่เกาะโดยลงทุนสร้างเวทีในสวนของบ้านคิโตะใหญ่เพื่อให้เธอลำโดโจจิแต่ปรากฏว่าคุณโยซามาสุเกิดไปหลงรักแล้วก็มีความสัมพันธ์ขึ้นมาคุณคาเอมอนก็ไม่น่าโกรธลูกชายเลยเพราะคุณโยซามาสุเพิ่งเสียภรรยาไปแม่ของคุณชิมาตะยังไงล่ะครับเธอกำลังเปล่าเปลี่ยวอยู่พอดีเวลานั้นลองได้นางละครโฉมงามมาพูดจาฉอเราะเข้าหน่อยมันก็สมควรอยู่ละครับที่จะน้ำลายไหลยื่นมือไปคล้องแวะเหมือนใช้แมวเฝ้าปลาอย่างนั่นแหละครับแต่ยังไงซะนี่ก็ถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคาเอมอนเชียวนะและทำไมคุณคาเอมอนต้องเกี่ยงงอนผู้หญิงคนนี้ด้วยล่ะครับปัดโถนายท่านไม่เห็นต้องอธิบายเลยก็อีกฝ่ายเป็นนางละครไม่รู้หัวนอนปลายเท้าส่วนทางนี้น่ะเป็นถึงเจ้าของกิจการประมงใหญ่ที่สุดในเกาะอีกอย่างชาวเกาะก็ไม่ค่อยแต่งงานกับคนนอกกันหรอกครับต่อให้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนก็เถอะถ้าอย่างนั้นคุณซาโยะคงลำบากมากละสิครับเนี่ยถูกท่านขุนพลเพ่งเล็งเอาเนี่ยใช่แล้วล่ะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่พอถูกเพ่งเล็งและเจียมเนื้อเจียมตัวก็ว่าไปอย่างปรากฏว่าเธอน่ะดันเขี้ยวลากดินจนหน้ากลัวแถมยังเสี่ยมสอนคุณโยซามาสุต่างๆนานามันเลยยิ่งไปกันใหญ่ลองแบบนี้แทนที่จะไปได้สวยก็พังน่ะสิครับคุณโยซามาสุหลงซาโยะจนหน้ามืดตามัวแม่นั่นว่าอะไรก็อทุกอย่างด้วยเหตุผลนี้จึงอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมันก็เลยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางระหว่างพ่อลูกกันไม่ได้ขาดเห็นลือกันว่าถึงขั้นที่คุณโยซามาสุเคยคิดจะจับคุณคาเอมอนขังเพื่อครอบครัวบ้านคิโตะใหญ่ซะเองตอนนั้นแม้แต่คุณคาเอมอนยังต้านทานเสน่ห์แม่นางรำไม่ไหวฝ่ายผู้หญิงคงไม่ใช่ย่อยละสินะครับเนี่ยแน่อยู่แล้วล่ะครับนี่ถ้ายายนั่นไม่ทำเรื่องพักนั้นป่านี้บ้านคิโตะใหญ่คงตกเป็นของคุณโยซามาสุแล้วสายโยก็วางก้ามเป็นคุณนายได้สบายไปแล้วล่ะครับไอ้เรื่องพักนั้นที่คุณว่ามันคืออะไรเหรอสวดภาวนาน่ะสิครับอะไรนะสวดภาวนาเหรอผมเบิกตาโพรงใจหายวาบภาพของซูกิโยะในชุดราวกับนางรำเมื่อครู่ก่อนผุดแวบเข้ามาในความทรงจำของผมเหมือนสายฟ้าแลบใช่นายท่านก็รู้ไม่ใช่เหรอในสวนด้านในของบ้านคิโตะใหญ่มีสิ่งก่อสร้างหน้าตาประหลาดอยู่ใช่ไหมล่ะนายยินว่าคุณโยซามาสุปลูกให้เมียตัวเองผู้หญิงชื่อสายโยคนนี้สวดภาวนาเป็นไม่รู้ไปล่ำเรียนมาจากไหนตอนผมมาที่นี่เธอเลิกสวดเพราะป่วยอดแอดแอดแล้วก็จริงแต่มีอยู่ช่วงนึงที่เธอขยันสวดมากแต่งตัวเหมือนนางรำชิซุกะโกเซนหรือโฮโตเกะโกเซนสั่นกระดิ่งจุดธูปหอมพลางท่องคาถาพระพิคเนตแห่งอีโกมะพระพิคเนตแห่งคาวาชิขอเชิญมาประทับโดยพร้อมเพียงด้วยเถิดขาน้อยเป็นผู้หญิงปีขานอายุได้เท่านี้ปีเจ้าค่ะอะไรทำนองนี้แหละคาถาอะไรกันล่ะครับนั่นน่ะทำไมล่ะมันแปลกตรงไหนเหรอก็พระพิคเนตน่ะเป็นของศาสนาพุทธไม่ใช่เหรอครับแต่เมื่อกี้เท่าที่ฟังน่ะคุณซาโยะแต่งตัวเหมือนกับหญิงสาวที่คอยรับใช้ในศาลเจ้าต่างหากจะว่าไปแล้วเครื่องแต่งกายของสุกิโยะก็ดูคล้ายกับหญิงรับใช้ในศาลเจ้ามากกว่าภิกษุณีโถเอ้ยเรื่องนั้นใครจะไปสนใจกันล่ะครับพวกสวดภาวนาน่ะต้องพยายามวางมาดไว้ก่อนคนเขาถึงจะนับถือเรื่องแบบนั้นไม่รู้ซาโยะไปจะมาจากไหน
สงสัยเรียนรู้ช่วงเดินทางไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำสมัยเป็นนักแสดงเร่ร่อนแง่ถ้าจำไม่ผิดเธอบอกว่าเธอบูชาพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยแหละเออชาวบ้านเขาว่ากันนะใครปวดท้องเป็นฝีหรือพวกหนุ่มๆไปได้โรคซุกซนมาถ้าไปให้ซาโยสวดบนบานท่องคาถาพระพิฆเนศแห่งอิโกมะพระพิฆเนศแห่งคาวาชิขอเชิญมาประทับโดยพร้อมเพียงกันด้วยเถิดแล้วรับน้ำมนต์หน้าตาชอบกลมาก็จะหายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะครับนอกจากคุณโยซามาสุซึ่งย่อมต้องเคารพอยู่แล้วก็มีชาวบ้านในเกาะนับถือเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็รุ่งเรืองถึงขนาดคนจากเกาะอื่นยังมาขอให้ทำพิธีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคุณซาโยหรอกนะครับเพราะนี่นะกลับกลายเป็นเหตุให้เธอนั้นพังพินาศอ้าวทำไมล่ะครับมีคนนับถือเพิ่มขึ้นมันก็ดีไม่ใช่เหรอเฮ้ยดูภายนอกอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ซาโยได้ใจจนลืมเจรจาต่อรองกับหลวงพ่อวัดเซงโคดะสิอ๋อมิน่าล่ะหลวงพ่อเซงโคคงไม่สบอารมณ์หรอกครับเพราะที่ผ่านมาพวกที่เคยแจ้งเข้าวัดเวลาเกิดเรื่องทั้งดีและร้ายกลายไปเป็นสาวกของเจ้าแม่ซาโยกันหมดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วท่านเป็นคนใจกว้างอย่างที่เห็นตอนแรกก็ฝืนยิ้มทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ปรากฏว่ายิ่งเจริญมากขึ้นเท่าไหร่ซาโยก็ยิ่งเหิมเกริมขึ้นทุกทีสุดท้ายก็ดันตั้งตัวเป็นศาสดาปั้นแต่งคำสอนเอาพระพุทธกับเทพเจ้ามาปนกันหมดไปหมดแล้วค่อยๆทำเหมือนวัดเป็นหัวหลักหัวตอขึ้นทุกวันจนถึงขนาดหลวงพ่อเองก็ทนไม่ไหวคนใจกว้างนะพอโกรธขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจะน่ากลัวมากนะครับท่านลุกขึ้นมาประกาศอย่างแน่วแน่ว่าต้องทำลายล้างลัทธิเจ้าแม่สายโยให้จงได้คราวนี้ก็ยุ่งละสิครับนายช่างนี่เล่าเก่งไม่เบานะเนี่ยสนุกจังเลยครับเล่าต่อไปสิ ยังมายอกันหน่อยเลยยังไงก็ตามเพราะเหตุนี้แหละพอทำตัวเป็นศัตรูกับหลวงพ่อซาโยก็เลยจบเหตุถึงจะถูกแย่งลูกศิษย์ไปมากแต่วัดก็มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ไม่ใช่ว่าจะสูญสิ้นอิทธิพลได้ง่ายๆสักหน่อยซาโยประมาทที่มองจุดนี้ไม่ออกนี่แหละนะถึงดูฉลาดแต่ก็เป็นผู้หญิงอยู่วันยังค่ำที่ผ่านมาหลวงพ่อมักวางตัวเป็นกลางเวลาคุณคาเอมอนกับคุณโยซามาสุทะเลาะกันพอมาถึงตรงนี้หลวงพ่อก็แสดงออกชัดเจนว่าเข้าข้างคุณคาเอมอนคือจับมือเป็นพันธมิตรกันว่าอย่างนั้นเถอะลองแบบนี้ต้องให้ซาโยเฉลียวฉลาดยังไงสุดท้ายก็ไม่มีทางสู้มาอยู่ที่เกาะแล้วยังงัดข้อกับวัดและเจ้าของกิจการประมงยังไงก็ไปไม่รอดหรอกครับจากนั้นสภาพของซาโยก็แย่ลงเรื่อยๆพอยิ่งเพลียงพล้ำก็ยิ่งลนหนักขึ้นเริ่มพูดจาเพ้อเจ้อเช่นว่าคอยดูเถอะอีกไม่นานคลื่นยักษ์สึนามิจะซัดเกาะจมหายภูเขาสุริบาชิจะระเบิดเป็นสองเสียงและลูกไฟจะตกลงมาพอถึงขั้นนี้ต่อให้ชาวเกาะโง่ยังไงก็ชักแยงแยงแหละครับเลยค่อยๆตีตัวออกห่างสุดท้ายเธอก็ขู่ว่าถ้าไม่เผาผลาญสันดานเลวทรามสมัยสวดภาวนาไปก็ไม่ได้ผลก่อนลุกขึ้นมาโวยวายจะเอาตะเกียบคีบฐานร้อนแดงไปนาบหน้าผู้ศรัทธาคือบ้าไปแล้วนั่นแหละครับนั่นก็เลยเข้าทางคุณคาเอมอนแกก็เลยสร้างห้องขังในบ้านจับแม่ตัวดียัดเข้าไปจากนั้นเจ้าแม่ซาโยก็ได้พ่ายแพ้อย่างหมดรูปยังไงล่ะแล้วคุณโยซามาสุล่ะครับเป็นยังไงบ้างนะก็ถ้าเทียบกับคุณคาเอมอนแล้วคุณโยซามาสุเป็นรองหลายขุมความจริงเขาก็ไม่ใช่คนประเภทกล้าแย้งคุณคาเอมอนหรอกแต่เพราะมีกุนซือชื่อซาโยถึงได้ก่อเรื่องสารพัดขนาดนั้นพอกุนซือถูกยัดเข้าห้องขังไปแล้วก็เหมือนนกปีกหักสัตว์ป่าถูกถอนเขี้ยวเล็บเขาไม่กล้าหือกับพ่อตัวเองแม้แต่น้อยแต่ได้ยินว่าตอนแรกคุณโยซามาสุก็ยังดันทุลังลักพาซาโยออกจากห้องขังด้วยนะต่อมาพอซาโยคลั่งตายไม่รู้ว่าเสียใจหรือยังไงในไม่ช้าคุณโยซามาสุก็สติฟั่นเฟือนตามไปคราวนี้ก็ถึงคราวที่ตัวเองต้องถูกขังในลูกกงแทนเฮ้ยบ้านขี้โตใหญ่ต้องเจอกับข้อกรรมไม่รู้จบสิ้นเพราะไปรับผู้หญิงแปลกเข้ามาแท้ๆเชียวแล้วตกลงคุณซาโยเนี่ยเป็นแม่ของสามสาวพี่น้องใช่ไหมครับใช่ๆทุกคนพูดกันว่าน่าแปลกที่ผู้หญิงคนนั้นมีลูกกับเขาได้เพราะนางละครเล่ร่อนน่ะแค่ขายความสามารถอย่างเดียวคงไม่พอกินน่าจะได้แปดเปื้อนโลกีมาไม่น้อยแล้วยังอุตส่าห์มีลูกได้อีก
แต่ไม่รู้นะว่าคลอดเด็กออกมาแล้วจะมีความสุขหรือเปล่าเพราะลูกสาว3คนก็เป็นซะแบบนั้นแต่ซายะเป็นคนสวยนะถึงนิสัยจะน่ากลัวแต่จมูกโด่งเป็นสันตาก็โตได้ยินว่าตอนสมัยสาวๆเธอสวยมากเลยล่ะมันน่าเสียดายที่ผมไม่เคยได้เห็นเพราะตอนมาที่นี่เธอก็ถูกขังไปแล้วผมเห็นเธอตอนหลุดออกมาอลวาดข้างนอกหนึ่งสารรูปน่ะแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยล่ะเหมือนนางยักษ์ยังไงอย่างนั้นแหมขอบคุณนะครับน่าสนใจมากเลยล่ะผมกล่าวขอบคุณและขณะนั้นเองที่จู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นสถานยอดเขาตามมาด้วยนัดที่2แล้วก็นัดที่3ก่อนมีเสียงโห่ร้องก้องกังวานจากหุบเขาหนึ่งไปยังอีกหุบเขาหนึ่งตอนป้อมโจรสลัดคินาเอจิท่าทางจะพบตัวแล้วล่ะครับสารวัตรงั้นไปดูกันเถอะถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้จับโดยไม่ให้บาดเจ็บนะครับขบวนของสารวัตรอิโซคาวะปีนขึ้นไปเกือบถึงยอดเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ป้อมโจรสลัดอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาพอดีถนนแคบบนภูเขามองเห็นเลื่อนลางภายใต้แสงจันทร์ทั้งคณะเดินสะดุดรากไม้บ้างหินบ้างระหว่างหอบหายใจพลางเคลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยระวังนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเป็นหอเฝ้าระวังภัยทางอากาศแล้วก็เขียนติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานโอ้ยก็ขุดรูไว้พุนไปหมดเลยใครบางคนหลังสารวัตรอิโซคาวะหอบแหกๆขณะพูดเตือนจริงอย่างที่เขาว่าตั้งแต่บริเวณดังกล่าวความชันของภูมิประเทศลดลงกระทันหันกลายเป็นลานค่อนข้างราบเรียบมีหลุมขุดเชื่อมต่อกันเหมือนใยแมงมุมลดเลี้ยวไปตามหินผาสูงลิ่วที่ผุดขึ้นมายุบยับและต้นสนสูงเชรูดผอมซึ่งปรากฏตรงโน้นตรงนี้บางหลุมก็เปิดทิ้งไว้แต่บางแห่งก็มีฝาปิดกลายเป็นทางใต้ดินจริงด้วยครับแบบนี้ถ้าท่านจะลำบากนะเนี่ยถ้ามามุดเข้าไปได้ละก็กว่าจะจับได้คงเหนื่อยกันเชียวละครับเสียงปืนดังมาจากทางเหนือขึ้นกันไปอีกหน่อยสารวัตรมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำไมจู่ๆถึงได้เงียบไปล่ะลองไปดูกันเถอะระวังตัวด้วยล่ะคนร้ายมีปืนนะขณะที่พวกเราปีนขึ้นไปโดยพยายามไม่เดินส่งเสียงปุบปับก็มีคนหลายคนพลวดพลาดออกมาจากหลังเหลี่ยมก้อนหินใครนะอ้าวชิมิสุนี่นะเมื่อกี้แกเป็นคนยิงปืนเหรออ้าวสารวัตรแหละครับใช่แล้วครับผมยิงเองอ่ะก็ทางโน้นมันยิงมานะครับผมก็เลยยิงสวนไปอ่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างนั่นสิครับหายวับไปเลยอ่ะเห็นท่าคงจะมุดลงหลุมแถวนั้นไปแล้วล่ะครับอ้อนี่ผมเจอของประหลาดด้วยแหละครับพอจ่าชิมิสุพูดจบบรรดาคนที่ยืนอยู่ข้างหลังก็ต่างควักสิ่งของให้ดูมีทั้งหม้อหุงใส่ข้าวกระปุกเต้าเจี้ยวหัวแช่เท้า 2-3 หัวปลาแห้งแล้วก็มีด1เล่มแล้วก็ยังมีชามข้าวและตะเกียบ1คู่สารวัตรอิโซคาวะเพ่งมองตาโตไปเจอของพวกนี้ที่ไหนน่ะฮะในหลุมทางโน้นน่ะแหละครับเปล่าใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสงสัยว่ามันไปรวบรวมข้าวของมาจากไหนตั้งหากเรื่องนั้นเรารู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับสารวัตรก็จากบ้านคิโตะใหญ่นะสิครับนี่แต่ถ้าของหายไปขนาดนี้มีเหรอที่คนในบ้านจะไม่รู้น่ะนั่นต้องสังเกตเห็นอยู่แล้วล่ะครับแต่ที่ไม่กระโตกกระตากก็เพราะเอ้ามีคนขึ้นมาครับพอทุกคนหันไปก็เห็นมีใครคนหนึ่งขึ้นมาตามทางที่พวกเรานั้นต้องปีนขึ้นมาหยุดนะใครน่ะโอ้จ่าชิมิสุเหรอนี่ฉันเองผู้ใหญ่บ้านยังไงล่ะฉันเป็นห่วงเลยออกมาดูน่ะดูเหมือนเมื่อกี้มีเสียงปืนดังนะจับคนร้ายได้หรือยังปัดโทผู้ใหญ่เองหรอกเหรอแล้วงานสวดก่อนพิธีศพเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยเสร็จแล้วดสิและทั้งบ้านคิโตะใหญ่ล่ะคุณซูกิโยปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยสิตอนฉันออกมายังได้ยินเสียงสวดภาวนาอยู่เลยหมอโกอันกับท่านเดียตาคุบอกว่าจะคอยอยู่จนกว่าทุกคนจะกลับนะและหลวงพ่อล่ะครับไม่มาด้วยเหรอเมื่อครู่ก่อนกับวัดไปแล้วล่ะบอกว่าโรคปวดตามข้อกำเริบนะพวกบ้านคิโตะเล็กก็กลับไปเหมือนกันอะไรไม่เป็นไรหรอกนะพวกหนุ่มๆเขาเฝ้าระวังอยู่ตรงหน้าบ้านนะผมรู้สึกกังวลใจขึ้นมาโดยฉับพลันใจของผมเต้นโครมครามไม่หยุดหย่อนและตอนนั้นเองที่เสียงปืนจากบริเวณไกลออกไปก็ดังขึ้นมาอีกครั้งตามมาด้วยเสียงตะโกนเจอแล้วเจอแล้วทางโน้นนั่นไงออกมาแล้วพวกเราทุกคนเริ่มออกวิ่งเสียงหัวร้องโวกเวกห้อมร้อมป้อมจนสลัดแสงคบเพลิงสว่างวูบวาบวุ่นวายไปหมดไปไหนอ่ะไอ้เจ้าโจรหนีไปทางไหน
เออนายท่านครับทางโน้นครับนั่นไงครับกำลังวิ่งไปทางสันเขาระวังนะครับไอ้เกณฑ์เพื่อนได้รับบาดเจ็บมาได้รับบาดเจ็บเหรอถูกยิงอย่างนั้นเหรอครับแค่ถากๆไปเลยไม่เป็นอะไรมากค่อยยังชั่วฝากดูแลคนเจ็บด้วยนะป้อมโจรสลัดแบ่งเป็นสองชั้นพวกเรามองเห็นใครบางคนกำลังวิ่งตัวงอไปตามแนวสันเขาชั้นบนซึ่งมีก้อนหินผุดยื่นตะปุ่มตะปักและสนต้นผองชะรูดขึ้นไปทั่วเช่นกันร่างคนร้ายพลุพลุโผล่โผล่มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเสร็จแล้วล่ะถ้าไปทางโน้นน่ะจะเจอทางตันเพราะเจอเหวลึกคราวนี้ก็เหมือนหมูในอวย จ่าชิมิสุนำขบวนปีนขึ้นสันเขาชั้นบนป้อมดังกล่าวเป็นทำเลที่เหมาะเจาะเพราะเมื่อยืนบนสันเขาจะสามารถกวาดตามองเห็นทะเลด้านตะวันออกได้ทั้งหมดเงาเกาะดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่กระจัดกระจายท่ามกลางเงาแสงจันทร์ไฟล่อปลาซึ่งขุ่นมัวด้วยหมอกราตรีกระพริบวิบวับราวทิวทัศน์ในความฝันเสร็จละไอ้โจรเอ้ยในที่สุดแกก็ถึงทางตันจนได้ชิมิสุอันตรายนะอย่าผีพรามเข้าใกล้หมูในอวยนะมันจะกลายเป็นหมูเขี้ยวตันขึ้นมาสารวัตรพูดยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นมาเสียงลูกปืนกระทบและสะท้อนกลับจากที่ไหนสักแห่งดังตามมาติดคนที่ส่งเสียงหวิดร้องก็คือเซโคช่างตัดผมทุกคนทำคอย่นด้วยความตกใจหมอบตัวลงในไม้พุ่มเตี้ยเอาก้อนหินเป็นโล่กำบังเมื่อมองออกไปดูเหมือนมีชายคนหนึ่งหมอบคูอยู่หลังก้อนหินห่างไกลออกไปราว20เมตรและเล็งปืนมาทางนี้แต่เนื่องจากมีหินและไม้ต้นเตี้ยบดบังจึงไม่เห็นทั้งใบหน้าและร่างกายซ้ายมือของชายดังกล่าวเป็นเหวลึกถึงคิดจะหนีก็ทำไม่ได้ตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเฮ้ยทิ้งปืนนายยอมออกมาซะดีๆแต่แทนที่เจ้าคนรัฐจะออกมากลับมีเสียงปืนดังเปรี้ยงโต้ตอบทันควันกระสุนเฉียดเนื้อศีรษะของทุกคนไปไอ้เวนเอ้ยเล่นแบบนี้ก็ไม่มีทางเลือกล่ะชิมิสุยิงเลยแต่ระวังย้ายถึงตายล่ะจากชิมิสุยิงออกไปหนึ่งนัดแต่ฝ่ายตรงข้ามก็สวนกลับมาทันทีนายตำรวจที่รุดมาสมทบจึงยิงกลับไปสองสามนัดติดกันแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนแผ่นลั่นผ่านความว่างเปล่าร่างของชายดังกล่าวตีลังกากลิ้งหลุนๆตกลงไปในเหวที่เห็นทางซ้ายมือทุกคนชะโงกลงไปในเหวมองเห็นร่างผู้ชายคนนั้นกระแทกหินตรงโน้นกระแทกโดนพุ่มไม้ตรงนี้กระเด้งกระดอนเหมือนกับลูกบอลขณะล่วงหล่นลงไปเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งของหุบเขาเอาเถอะยังไงก็ตามลงไปข้างล่างกันเถอะพวกเราทุกคนคว้ารากไม้แล้วชะง่อนหินเพื่อเชฟเป็นทางขณะไต่ลงหุบเขาโชคดีที่ด้านนั้นของหุบเขาโดนแสงจันทร์พอดีมันจึงไม่ใช่งานที่อันตรายมากนักทุกคนลงมาถึงก้นหุบเขาในที่สุดแต่ถึงจะเป็นหุบเขาก็ไม่มีทานน้ำไหลอยู่เบื้องล่างมีเพียงแต่พุ่มไม้เตี้ยขึ้นปกคลุมแผ่นดินระหว่างหินเท่านั้นร่างมันอยู่ไหนเนี่ยถ้าดูไม่ผิดน่าจะตกมาแถวนี้เนาะสารวัตรครับตัวโน้นมีคนอยู่ครับเซโคแผ่เสียงขึ้นมีเงามืดของใครบางคนยืนอยู่ในพุ่มไม้ห่างออกไปประมาณ18เมตรจริงๆด้วยเงาร่างมนุษย์นั้นก้มลงมองเท้านิ่งไม่ไหวติงใครน่ะสารวัตรร้องเรียกแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ยอมตอบยังคงยืนแข็งทื่อจ้องเท้าอยู่อย่างนั้นเฮ้ยใครกันฮะถ้าไม่ตอบฉันจะยิงจริงๆนะชายคนนั้นพงกศีรษะเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงของสารวัตรแต่ท่านใดนั้นผมก็กระโดดตัวลอยในพุ่มไม้เดี๋ยวสารวัตรอย่ายิงนะครับผมรีบวิ่งตรงริ้วไปหาคนที่สารวัตรร้องเรียก คุณสนะเอะชั่ววูบนั้นเองบุคคลดังกล่าวก็ส่วนเซ239ระกับหน้ามืดผมเข้าไปประคองเอาไว้อย่างรวดเร็วคุณสนะเอะทำไมถึงมาที่นี่ล่ะครับเนี่ยสนะเอะแงนมองผมด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดดวงตาของเธอเบิกกว้างจับจ้องผมปราณจะกินกินแต่ว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้มองอะไรเลยคุณสนะเอะนี่คุณรู้จักผู้ชายคนนี้เหรอเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกค่ะเขาไม่ใช่พี่ชายของฉันคุณสนะเอะพูดเหมือนเสียงเหมือนกำลังจะกระอักเลือดก่อนใช้สองมือกดหน้าอย่างแรงตอนนั้นสารวัตรอิโซคาวะผู้รุดมาสำรวจศพทีหลังปัดหัวเข่าขณะลุกขึ้นยืนประหลาดจังไม่มีรอยกระสุนตรงไหนเลยผู้ชายคนนี้
ไม่ได้ถูกยิงหรอกเหรอผมสะดุ้งแงนมองป้อมจนสลัดทันควันแต่จากจุดที่ผมอยู่ไม่สามารถมองเห็นชะง่อนหินดังกล่าวกระจันได้ลอยเลื่อนมาที่เหนือศีรษะพอดีและในเวลาเดียวกันนั้นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงก็ได้อุบัติขึ้นในคฤหาสน์คิโตะใหญ่เช่นกันตอนซากุระร่วงกระจายเมื่อม้าวิ่งผ่านยิ่งตกดึกความเย็นเยือกในห้องรับแขกก็ยิ่งสะท้านร่างกายมากขึ้นช่วงพิธีสวดก่อนงานศพยังไม่เท่าไหร่แต่พอพิธีเสร็จสิ้นลงสมาชิกบาคิโตะเล็กก็กลับไปผู้ใหญ่อาราคิบ่นว่าเป็นห่วงการตามล่าคนร้ายจึงออกจากบ้านหลวงพ่อเรียวเนนบอกว่าโรคปวดข้อกำเริบจึงกลับวัดเหลือเพียงหมอโคอันคราวแพะกับพระเรียวตะคุอยู่กัน2คนพระหนุ่มรู้สึกอ้างว้างเรากับถูกไก่ถูกถอนขนเขาวิตกกังวลแล้วก็ว้าเหวขึ้นมาจับใจหมอโคอันคุณดื่มขนาดนั้นได้เหรอยังบาดเจ็บอยู่นะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมาแล้วก็ลืมลืมทั้งความเจ็บปวดความกังวลลืมทั้งความทุกข์ยากอย่าทำงกไปหน่อยเลยนะมันไม่ได้สิ่งเปลืองท่านสักหน่อยแล้วผมไม่ได้เสียดายเหล้าหรอกนะแค่ห่วงว่าท่านดื่มขนาดนั้นมันจะแสลงแผลตั้งหากล่ะแล้วคืนนี้ก็ไม่ใช่เวลาปกติซะด้วยนะไม่ใช่เวลาปกติอย่างนั้นเหรอ เรื่องนั้นท่านไม่ต้องบอกผมก็รู้โคอันคนนี้รู้ดีหรอกนะคืนนี้เป็นคืนสวดก่อนงานศพยูกิเอะกับฮานาโกใช่ไหมถ้างั้นโคอันคนนี้จะขอดื่มจนเมาเพื่อส่งวิญญาณคนตายให้ไปสู่สุคติก็แล้วกัน ปัดโธไม่ใช่เรื่องนั้นฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยไม่ใช่เรื่องท่านอย่างนั้นเหรออ้าวแล้วเรื่องอะไรกันล่ะนี่หมอโคอันลืมแล้วเหรอเมื่อกี้ตอนสารวัตรกับคุณเคนิอิจิกำลังจะออกไปท่านวานให้ช่วยทำอะไรน่ะทั้งสองคนฝากดูแลเรื่องในบ้านโดยเฉพาะระวังคุณสุกิโยะยังไงล่ะนึกว่าจะพูดอะไรถ้าเรื่องนั้นน่ะท่านเดียวตาโคไม่ต้องห่วงไปเลยโคอันคนนี้รู้ซึ้งในหัวอกเชียวล่ะเฮ้แต่ถ้าดื่มเหล้าซะมากมายขนาดนั้นมันจะไหวเหรอไม่เป็นไรนะอย่าห่วงไปเลยถึงจะกินเหล้าหรือไม่กินโกอันคนนี้ก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่หรอกนะท่านโยตาคุขอร้องละช่วยไปบอกคุณคาสุทีว่าขออีกขวดนะขวดสุดท้ายแล้วจริงๆนะใครจะว่ายังไงก็จะพอแล้วล่ะเพราะฉะนั้นขออีกขวดไม่ละอีกครึ่งขวดก็ได้นะได้โปรดเธอท่านเดียวตาคุเฮ้ยคนเมาก็เป็นซะแบบนี้พอได้คืบจะเอาสองไม่ยอมเลิกลาถ้าไม่ได้ดื่มก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลองเหล้าเข้าปากสักจอกเป็นได้เรื่องทุกทีเพราะจะขออีกจอกครึ่งจอกจนในไม่ช้าก็จะขอเพิ่มเป็นหนึ่งขวดครึ่งขวดสุดท้ายก็จะเมาแผลไม่รู้เรื่องนี่หมอโคอันยังมาพูดเล่นหน่อยเลยนะยังคิดจะดื่มอยู่อีกจริงๆเหรอถูกแล้วล่ะถูกแล้วตั้งใจจะกินอีกท่านโยตาคุอย่าทำหน้าเย็นชาแบบนั้นสิช่วยเป็นม้าใช้วิ่งไปบอกในครัวหน่อยนะอ้าวท่านม้าใช้มาแล้วแม่เชิญเชิญเชิญเดินทางมาไกลคงเหนื่อยใช่ไหมล่ะแล้วคราวนี้มีธุระอะไรมาแจ้งล่ะฮะว่าอะไรนะท่านข้าสุช่วยฟังข่าวจากม้าใช้ทีท่านเจ้าคุณเขาพระมูลาซาเมโคอันมีเรื่องจะบอกเกี่ยวกับงานเลี้ยงคืนนี้คือตอนนี้ท่านประสงค์สุราอีกขวดรีบจัดการแล้วเอาไปให้ที อะไรกันท่านเดียวตาคุทำหน้าขึงขังแบบนั้นทำไมอ้อรู้แล้วท่านสมคบคิดกับคาสุจะฆ่าโคอันคนนี้ใช่ไหมแต่ช่างเถอะงั้นไม่เอาละไม่ขอร้องแล้วละถ้างกขนาดนั้นโคอันคนนี้จะไปเองถ้าไม่ให้กินทั้งถังเดี๋ยวได้เห็นดีกันหมอโคอันเท้าแขนข้างหนึ่งกับเสื่อตาตามิยันก้นให้โด่งขึ้นก่อนยักแย่ยักยันลุกขึ้นยังไงก็ตามแกก็เมามากสำร้ายแขนข้างซ้ายก็ยังใช้ไม่ได้ทำให้ร่างกายเสียสมดุลพอนึกว่าลุกได้แล้วแข้งขาก็กลับขัดกันจนล้มโครมก้นจำเบาโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยหมอโคอันทำไมถึงหน้าสมเพชอย่างนี้นะ
วลาที่ไม่เมาก็เป็นคนดีออกจะตายช่วยไม่ได้นะงั้นฉันจะไปบอกให้กันละกันนะแต่ขวดเดียวเท่านั้นนะอีกขวดเดียวพอแล้วหลังจากนั้นจะอ้อนวอนขอยังไงก็ไม่ให้แล้วนะไม่ว่ายังไงก็ต้องยอมแพ้คนเมากับเด็กร้องไห้พาเรียวตะคุถือขวดแบ่งเหล้าเข้าครัวอย่างไม่เต็มใจได้พบว่าคุณกสุกำลังงะ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 หาของอยู่ในครัวซึ่งมีถ้วยชามรอล้างจากงานสวดก่อนพิธีศพเอาไว้กองพเนินคุณป้าคาสุเดินไปเดินมาหาอะไรอยู่เหรออ๋อท่านเดียวตาคุเห็นมีอีไหมคะมีอีเป็นแมวตัวโปรดของฉันเลยล่ะค่ะฉันเลี้ยงดูแมวตัวนี้เหมือนลูกของตัวเองเลยล่ะค่ะมีอีเหรอไม่รู้สิไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งละมั้งคุณคาสุทอดทีนะผมขอเล่าอีกขวดได้ไหมล่ะหมอโคอันซอซีจะเอาอยู่นั่นแหละเอ๊หมอโคอันดื่มขนาดนั้นได้เหรอคะเดี๋ยวเป็นต่องเมาแออีกแน่ๆแล้วจะเฝ้าบ้านได้ยังไงล่ะเฮ้ยก็นั่นนะสิฉันก็บอกเหมือนกันน่ะแต่เมาขนาดนั้นแล้วคงพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเหมือนเด็กงองแงจะเอาให้ได้อีกขวดนึงนะแล้วฉันจะสั่งให้หยุดละช่วยหน่อยเถอะเอ้ยไม่ไหวเลยพอเหล่าขอบปากแล้วก็คุณก็สู่บ่นเงิมงำพางเรียวสุราลงขวดแบ่งพาเรียวตะคุกวาดสายตาไปรอบห้องครัวที่มืดถึมเออนี่คุณป้าคุณซานาเอะไปไหนล่ะคุณซานาเอะนั่นเหรอเอ๊ไม่ได้อยู่ห้องรับแขกหรอกเหรอเปล่านี่ฉันไม่เจอเลยนะตายจริงฉันเอาแต่นึกว่าอยู่ในห้องรับแขกงั้นคงไปนอนข้างในแล้วล่ะมั้งรู้ทั้งรู้ว่าฉันยุ่งอยู่จะช่วยหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยคุณยายคาสุบ่นอย่างขุ่นเคืองระหว่างล้างถ้วยชามเสียงดังโครมครามส่วนพระเดียวตะคุก็หวั่นวิตกขึ้นมากระทันหันคุณซานาเอะไม่ใช่หญิงสาวที่จะหลบเข้าไปนอนตามอำเภอใจในเวลาแบบนี้คุณป้าไม่เห็นคุณซานาเอะตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นเหรอใช่ใช่หลังจากออกไปส่งหลวงพ่อที่หน้าบ้านก็ไม่เห็นแล้วล่ะฉันมัวแต่คิดว่าอยู่ในห้องรับแขกท่านเดียวตะคุมีอะไรกับคุณซานาเอะหรอดูเหมือนว่าคุณคาสุจะไม่ห่วงที่ไม่เห็นซานาเอะเลยแม้แต่น้อยแต่เธอดูกังวลเรื่องแมวตัวโปรดมากกว่าเอาแต่พูดถึงเรื่องแมวไม่หยุดหย่อนหายไปไหนกันนะเจ้ามิอิแย่จริงหมูนี่ชอบเอาแต่เที่ยวกลางคืนคงจะติดสัตว์ละสิเนี่ยคนกับแมวก็เหมือนกันนั่นแหละนะอ้อท่านเดียวตาคุเหล่าท่าทางจะอุ่นละละพาเดียวตาคุหิ้วขวดแบ่งเหล้ากลับไปด้วยกิริยาไม่ค่อยชำนาญส่วนหมอโคอันก็นอนแผ่หลากลนลั่นอย่างไม่ทุกร้อนนี่หมอโคอันเล่ามาแล้วหมอโคอันนี่หมอโคอันเฮ้ยหลับสนิทเลยแล้วยังจะรบเราเอาเล่าอีกทำไมก็ไม่รู้เนี่ยพาเรียวตะคุวางขวดแบ่งเล่าลงนั่งแปะไปบนเบาะรองนั่งรู้สึกถึงความหนาวสถานที่มากยิ่งขึ้นในห้องรับแขกกว้างขวางพระหนุ่มรวบชายแขนเสื้อลากกระถางใส่ถ่านเข้ามาไฟในกระถางมอดแล้วพาเดียวตะคุจึงใช้ตะเกียบคีบถ่านคุ้ยไฟให้ลุกและเขาก็เผลอทำไฟดับไปจนได้หมอโคอันนั้นยังคงหลับไหลส่งเสียงกล่นสูงๆต่ำๆบางครั้งก็มีเสียงกรุ้งกริ้งของกระดิ่งลอยมาจากไกลๆแทรกเสียงกล่นเราสุกิโยะกำลังอธิษฐานอยู่ที่หอสวดภาวนาลึกเข้าไปในสวนพาเดียวตะคุนั่งฟังเสียงอ้างว้างจับจิตของกระดิ่งอย่างเคลิบเคลิ้มแต่จู่ๆก็เสียวสันหลังวาบราวกับถูกเทของเย็นเฉียบรถต้นคอหมอโคอันหมอโคอันนี่ตื่นเถอะอาจจะนอนอย่างนั้นได้ยังไงนี่หมอโคอันเฮ้ยไม่ไหวเลยจริงๆนั่นเนี่ยพระเดียวตะคุกระวนกระวายขึ้นเป็นลำดับจนแทบนั่งไม่ติดเสียงกรุ้งเกรงชั่วหดหูของกระดิ่งยังคงดังกังวานมาจากในสวนพระเดียวตะคุลุกขึ้นยืนบนเบาะรองนั่งอย่างผิดวิสัยก่อนออกจากห้องรับแขกไล่ตามเสียงกระดิ่งมาถึงสวนหน้าของบ้านอ้าวท่านเลียตาคุเป็นอะไรไปล่ะครับดูเหมือนสีหน้าไม่ค่อยดีนะมีอะไรเกิดขึ้นข้างในอย่างนั้นล่ะครับชายชาวเกาะ 2-3 คนผู้อยู่เฝ้าตามคำสั่งของเคนดิอิจิยืนกางขาคร่อมกระถางใส่เตาผิงไฟพางดื่มเหล้าจากชามแกลมในหัวใช้เท้าดองชิ้นเล็กๆอยู่ด้านในประตูคฤหาสน์พาเดียตาคุรู้สึกดีใจใครได้พบกับพระมาโปรดในนรกยังบอกไม่ถูกเปล่าไม่มีอะไรหรอกใช่ๆพวกคุณเห็นซานาเอะมั้งหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณซานาเอะเหรอเปล่านี่คุณซานาเอะเป็นอะไรเหรอครับ
ปล่าไม่มีอะไรหรอกคือบังเอิญฉันไม่เห็นตั้งแต่เมื่อกี้ท่านเดียวตาคุแล้วหมอโคอันล่ะครับเฮ้ยเมาเหล้านอนหลับไปแล้วล่ะนึกแล้วเชียวท่านเลยถือโอกาสเข้ามาหาคุณสนะเอะใช่หรือเปล่าล่ะครับแหม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 นั่นสิถูกเพ่งเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วเลยถูกสะบัดใส่ยังไม่มีเยื่อใยถึงได้เฉาไปละสี่ท่านี่อย่าพูดพล่อยนะพวกเธอเนี่ยท่านเลี้ยวตะคู่หน้าแดงเชียวนะครับจะเกี่ยวพาราศียังไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับท่านกับคุณสนะเอะน่ะเป็นของคู่กันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่ล่ะครับผมยังจำได้ดีนะสมัยเรียนหนังสือท่านขี้แย่มากเรียนหนังสือเก่งแต่ใจสอเกิดอะไรขึ้นทีไรเป็นต้องร้องไห้ขี้มูกโป่งนะใช่ๆพวกเราชอบแกล้งท่านบ่อยๆเพราะสนุกดีแล้วคุณซานาเอะผู้หญิงอะไรก็ใหม่รู้ใจเด็ดชะมัดพอเธอเห็นท่านถูกแกล้งก็จะปราดเข้ามาด้วยด่าเป็นชุดไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมที่ไหนคุณซานาเอะใส่ใจท่านมากจนเราชักอิจฉาผมก็เลยหาเรื่องกับเธอหนหนึ่งปรากฏว่าถูกตกแค่มันโอ้ยเละไม่มีดีเชียวล่ะถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นคุณสนะเอะได้ฉายาว่านางแมวป่าด้วยนะแต่คนเราน่ะบทจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันได้ง่ายๆนะมานึกดูคุณสนะเอะเนี่ยแอบชอบท่านมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะนะนี่พวกเธออย่าพูดจาเหลวไหลนะเหลวไหลที่ไหนกันล่ะครับตอนนั้นเราชอบเขียนชื่อของสองคนไว้ใต้ร่มคันเดียวกันด้วยท่านเดียตาคุจะมาเจอสอแบบนี้ไม่ได้นะเรื่องห้ามผู้หญิงขึ้นเขาเพราะจะกีดขวางการบำเพ็ญเพียรหมดยุคไปแล้วสมัยนี้พระที่ไหนเขาก็ดื่มเหล้าเคล้านารีกันทั้งนั้นนั่นแหละทำตัวคึกคักหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะที่ผู้หญิงสะบัดใส่ก็เพราะจริตตั้งหากล่ะท่านเป็นตกใจโกยอ้ามาแบบนี้แปลว่าท่านเนี่ยยังฝึกปรือวิทยายุทธหมาไม่พอนะใช่ใช่ใช่แล้วเห็นด้วยเลยล่ะเรื่องรักๆใคร่ๆนะมันจะมีรสชาติก็ตรงเข้าไปรวบหัวรวบหางคนที่บอกว่าไม่เอานะอย่าหน้าตั้งหากล่ะแม่ผู้หญิงของฉันที่พบที่ศาลเทพคมปิระในเมืองซานุกิก็เหมือนกันนะเฮ้ยพวกเธอนี่เริ่มอีกแล้วนะอ้าวก็ท่านอยากพูดเรื่องนี้ถึงได้ลากมาถึงนี่ไม่ใช่เหรอหัวข้อสนทนาของพวกหนุ่มๆชาวเกาะไม่เคยหนีเรื่องเล่ากับผู้หญิงนำซ้ำวิธีเล่าก็ยังไม่อ้อมค้อมตรงไปตรงมาแต่ยิ่งพูดตรงหยาบคายและเปิดเผยมากเท่าไหร่แม้จะพรรณนาถึงฉากลามกหยาบโลนซะยิ่งกว่านิยายเรื่องไหนๆกลับไม่ชวนให้เกิดอารมณ์ร่วมสามารถทนฟังได้อย่างไม่ขัดเขินขณะฟังหนุ่มๆพูดคุยกันด้วยความขนองปากพระเดียวตะคุกลับใจคอสงบลงอย่างประหลาดใช่ว่าพระหนุ่มจะใฝ่ฝันถึงโลกแห่งตัณหาราคะของพวกเขาแต่พระเดียวตะคุรู้สึกมาได้สัมผัสความอบอุ่นในโลกมนุษย์ที่ลืมไปนานแล้วทำให้จิตใจพลอยอ่อนโยนขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่ว่าไงพระเดียตาคูเอาสักจ่อไหมล่ะไม่ละฉันดื่มไม่ได้หรอกนะเกรงใจทำไมกันเล่าถึงจะห้ามเอาสิ่งสกปรกยั่วกิเลสเข้าวัดแต่ก็มีน้ำร้อนแห่งปัญญาที่พวกพระใช้เรียกแทนสุราไม่ใช่เหรอแต่ยังไงก็ตามต้องเว้นหลวงพ่อเลวเนียนไว้คนหนึ่งละนะหลวงพ่อเลวเนียนนี่ไม่ไหวจริงๆเข้มงวดเกินไปตัวท่านอายุมากแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแต่สมัยนี้คืนเคร่งแบบนั้นท่านเดียวตาคุน่าสงสารแย่จริงไหมล่ะท่านเลวตาคุเอาหน่าดื่มสักจอกแล้วนานๆทีก็ลงมาเที่ยวข้างล่างนี่บ้างนะแทนที่จะเอาแต่สวดมนต์อยู่ในวัดว่างๆเนี่ยก็ลองมาฟังเรื่องเที่ยวผู้หญิงสักหน่อยจะเป็นการฝึกปรือตัวเองมากกว่าเยอะเลยล่ะไม่ว่าจะขยันขยอขนาดไหนพอเดียวตะคุก็ไม่ยอมแต่ต้องสุราแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็สามารถเมาได้จิตใจเบิกบานเพราะเคลิบเคลิ้มไปกับเรื่องที่หนุ่มๆเล่าดังนั้นแม้จะรู้สึกผิดที่ละเลยหน้าที่แต่พอเดียวตะคุก็ไม่นึกอยากพระจากชายหนุ่มเหล่านั้นและเลือกปักหลักลากง้ออยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าพระหนุ่มแสนซื่อรูปนี้จะมีชีวิตยืนยาวต่อมาอีกกี่ปีแต่ชั่วชีวิตนี้ท่านคงไม่มีวันเลิกประณามความเผลอเผลอของตัวเองในคืนดังกล่าวเพราะสำหรับพระเดียวตะคุผู้เป็นต้นเหตุของสาเหตุสุดสยดสยองการเกียจคร้านต่อหน้าที่เพียงชั่ววูบเดียวนั้นได้กลายเป็นฝันร้ายที่คงจะติดตัวไปตลอดชีวิตและฝันร้ายของพระเดียวตะคุก็มีดังนี้จู่ๆ
พระเรียวตะคุผู้ติดใจฟังเรื่องสัปดนที่พวกคนหนุ่มคุยกันยังออกรถออกชาติก็ต้องสะดุ้งโหยงกับเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่ไม่ปกติธรรมดาที่ลอยมาจากด้านในเสียงอะไรน่ะพระเรียวตะคุไม่ใช่คนเดียวที่ได้ยินบรรดาชายหนุ่มที่หมกมุ่นกับเรื่องหยาบโลนก็พลอยวางชามเหล้าตั้งท่าจะลุกขึ้นมาพร้อมเพียงกันเสียงกรีดร้องยังดังไม่หยุดฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงร่ำไห้หรือพูดคำเดิมซ้ำไปซ้ำมามีแต่เสียงโวกเวกฟังไม่ได้สับราวกับนำคำไม่ประติดประต่อมาวางเรียงกันพวกเธอนั่นมาเสียงคุณกสุไม่ใช่เหรอใช่ใช่แล้วล่ะครับคุณกสุนั่นเองต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆอ่ะคุณกสุมันจะกลัวจนหมดแรงยามตกใจหรือขวัญผวาไม่เพียงแต่แข้งขาอ่อนลุกไม่ขึ้นแต่ก็ดูเหมือนลิ้นก็พลอยอ่อนปวกเปียกไปด้วยเวลาแบบนั้นคุณกสุมักจะเอาแต่ร่ำให้โวยวายฟังไม่รู้เรื่องความจริงเจ้าตัวคงรู้อยู่ว่าอยากพูดอะไรแต่เนื้อจากลิ้นของตัวเองพันกันไปหมดจึงไม่อาจเปล่งภาษาที่มีความหมายออกจากปากได้พระเดียวตะคุหน้าซีดเผือดขณะฟังสำเนียงดังกล่าวก่อนตัวสั่นงันงกขึ้นมาในบัดดล ลองเราไปดูกันเถอะทุกคนช่วยตามฉันมาหน่อยสิพวกหนุ่มๆกระโจนก็ไปในส่วนหน้าของบ้านไล่หลังพระเดียวตะคุเมื่อทั้งหมดตามเสียงของคุณกสุมาถึงห้องรับแขกเมื่อครู่ก็พบกับหมอโคอันลุกขึ้นทำหน้าเหลอหลาบนเบาะรองนั่งเหมือนถูกผีหลอกเบื้องหน้านั้นคุณกสุนั่งแปะอยู่ที่พื้นร้องไห้โฮพยายามพร่ำบอกอะไรบางอย่างคุณป้าเป็นอะไรไปหมอโคอันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้ทุกคุณกสุเขย่าเลยลืมตาตื่นขึ้นมาฉันไม่รู้แกพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณกสุพูดจาให้รู้เรื่องหน่อยสิจะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรออะไรนะแมวเหรอแมวเป็นอะไรล่ะนี่คุณคาสุเลิกทำตัวเหลวไหลสักทีนะฉันเป็นห่วงขนาดนี้ไม่เห็นเหรอไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องแมวนะว่าอะไรนะที่ห้องขังด้านในคนบ้าหายไปอย่างนั้นเหรอทุกคนมองหน้ากันด้วยความหวาดหวั่นใบหน้าหมองคล้ำของพระเรียวตะคุยิ่งมืดดำหนักขึ้นนี่คุณกินคุณช่วยมาเข้าไปชะโงกดูห้องขังให้หน่อยสิรู้จักใช่ไหมห้องขังในบ้านน่ะคนหนุ่มสองคนรีบออกจากห้องรับแขกไปทันทีคุณคาสุเรื่องแค่นั้นไม่เห็นต้องร้องไห้โวยวายไปเลยถึงคนบ้าจะหลุดออกมาก็จริงแล้วมันทำไมล่ะอากาศดีออกอย่างนี้นานๆทีคนบ้าก็อยากออกมาเดินเล่นกับเขาเหมือนกันนะอะไรไม่ใช่แค่นั้นเหรอมีอะไรอีกล่ะแมวเหรอปัดโถแมวอีกแล้วเหรอแมวมันทำไมล่ะอะไรนะคุณซูกิโยะทำอะไรอยู่ที่หอสวดภาวนาอย่างนั้นเหรอพระเดียวตะคุกับเหล่าชายชะกันจ้องหน้ากันอย่างพันพรึงกัดฟันแน่นก่อนนิ่งอึ้งไปเสียงกรุ้งกริ้งของกระดิ่งยังคงลอยมาเข้าหูพวกเขาคุณป้าจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเมื่อคุณซูกิโยะนั่งสั่นกระดิ่งอยู่ในหอสวดภาวนาด้านไหนนี่นะทว่าคุณกสุสายหน้าทำท่าพยายามอย่างล้นเหลือที่จะบอกบางอย่างแต่ยิ่งพยายามลิ้นก็ยิ่งพันกันฟังไม่เป็นภาษาหนักกว่าเก่าตอนนั้นชายหนุ่มสองคนวิ่งหน้าถอดสีกลับเข้ามาแย่แล้วล่ะครับในห้องไม่มีใครอยู่เลยคนบ้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะลองไปดูที่หอสวดภาวนากันเถอะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นที่นั่นด้วยแน่ๆเพราะเดียวตะคุทะยานออกจากห้องรับแขกเป็นคนแรกชายหนุ่มสามคนเกาะกลุ่มพุ่งตามมาหมอโกอันทำหน้าเดือดด่าเหมือนถูกผีหลอกส่วนคุณกสุนั่งเข่าอ่อนร้องไห้โฮโฮไม่ยอมหยุดเหมือนที่ได้อธิบายไปแล้วว่าหอสวดภาวนานั้นตั้งอยู่ลึกเข้าไปในสวนบนเนินสูงรูปแบบการก่อสร้างผสมผสานระหว่างแบบชินโตกับพุทธด้านในทางเดินซึ่งวนล้อม3ด้านของอาคารมีประตูไม้สนญี่ปุ่นเปิดแง้มอยู่ครึ่งหนึ่งส่วนทางเดินด้านหน้าเชื่อมต่อกับบันไดขั้นกว้างเมื่อพาเรียวโตคุมาถึงที่ตีนบันไดก็ลองตะโกนร้องเรียกคุณซูคิโยะคุณซูคิโยะไม่มีเสียงตอบอะไรมีแต่เพียงเสียงกระดิ่งดังกรุ้งกริ้งลอยมาแทนคุณซูกิโยะออกมาที่เธอหน้าทุกคนเป็นห่วงอยู่นะช่วยออกมาได้แล้วอ่ะหลังจากที่รออยู่ครู่หนึ่งก็ยังไม่มีเสียงคุณซูกิโยะตอบกลับมามีเพียงแต่เสียงกระดิ่งสั่นกรุ้งกริ้งไม่ยอมหยุดเท่านั้นทำให้ทุกคนรู้สึกเริ่มหวั่นวิตกขวัญผวาขึ้นมาไม่ต้องรอแล้วล่ะพระเลตะคู่บุกเข้าไปกันเถอะอะไรนะจะเกรงใจทำบ้าอะไรเล่าถูกดุขึ้นมาค่อยขอโทษกันละกันน่ะชายหนุ่มคนหนึ่งถลำขึ้นบันไดก่อนผลักเปิดประตูไม้สนเต็มแรงภายในห้องสวดภาวนากว้างประมาณ10เสือตะตามิลึกจากด้านหน้าเข้าไปมีชั้นกว้างสูงราว90ซมวางผ้าเต็มผนังบนชั้นมีพระพุทธรูปหน้าตาพิลึกพิลั่นขนาดต่างๆมากมายวางเรียงนั่นขนาดระหว่างพระพุทธรูปก็มีกระถางจุดธูปที่ปักธูป
กระบอกปักดอกไม้เชิงเทียนของจำพวกของชนิดต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เก่าค่ำครึหมองคล้ำและชวนขนลุกนอกจากนี้บนชั้นยังมีดวงไฟสลัวที่จุดถวายพระตั้งอยู่สองแห่งเปลวไฟทั้งคู่สายโอนเอ็นอย่างลุกลี้ลุกลนเมื่อต้องลมที่พัดวูบก็มาควันธูปคลุ้งไปทั้งห้องจนแสบตาคุณสุกิโยะคุณสุกิโยะอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มีใครมีไม้ขีดบ้างหรือเปล่าอ่ะเออผมไม่ครับเนาะดีชังฉันบนทางโน้นมีทีมขัดอยู่ใช่ไหมไปเอามาทีสิชายหนุ่มคนหนึ่งตั้งท่าจะลากเท้าฝ่าควันธูปที่หมุนเป็นวงไปทางฉันแต่เขาก็แหกปากร้องขึ้นมากระทันหันนี่เป็นอะไรไปอ่ะคุณสุกิโยะอยู่ตรงนี้ครับคุณสุกิโยะเหรอเออยังไงก็ได้รีบจุดเทียนเร็วเข้าสิชายหนุ่มตัวสั่นเทาขณะจุดไม้ขีดแต่ไม่ว่าจะพยายามจุดเท่าไหร่ก็ดับวูบไปทันทีเพราะมือไม้สั่นระรัวโถเอ้ยไอ้ขี้ขาดนี่เออใช่ตรงนั้นมีไฟถวายพระนี่นะไปจุดที่นั่นไปและแล้วในที่สุดเทียนก็ติดจนได้และเมื่อบริเวณนั้นค่อยๆสว่างขึ้นมาทีละน้อยนโมนโมธรรมนโมสกยามูนีนโมสกยามูนีนโมสกยามูนีพระเดชตะคุพนมมือฟันสั่นกระทบกันกึกกึกชายหนุ่มทุกคนต่างตัวแข็งทื่อไม่ไหวติงมีเพียงแสงจากเทียนไขที่ชายหนุ่มคนหนึ่งชูขึ้นเท่านั้นที่สั่นทีตลอดเวลามันช่วยไม่ได้ที่ทุกคนนั้นจะตกตะลึงพลึงเพลิดเพราะภาพที่เห็นนั้นมันสยดสยองเกินบรรยายสุกิโยะนอนหงายอยู่แทบเท้าของพวกเขาเธออยู่ในชุดกิโมโนคอกลมแขนลูดได้กับกางเกงฮากามะสีแดงเข้มสวมหมวกทรงสูงสีทองแบบขุนนางสมัยโบราณดวงตาของเธอนั้นตกแต่งบางๆรับกับทรงผมปล่อยยาวช่างดูงดงามจนน่าพิศวงแต่นอกจากจะงดงามสะดุดสายตาแล้วขณะเดียวกันนั้นเธอก็ยังน่าสะพรึงกลัวจนชวนเก็บไปฝันร้ายเพราะมีผ้าเช็ดหน้าผืนยาวแบบญี่ปุ่นพันรอบลำคอผอมบางของสุกิโยะจนแน่นบนแท่นนั่นบนแท่นนั่นครับชายหนุ่มคนหนึ่งขยับจะเอ่ยปากแต่ก็ชะงักไปในทันทีด้วยความตื่นตระหนกทุกคนรู้ซึ้งในหัวอกทันควันว่าเขาพยายามจะพูดอะไรมีแท่นกว้างราว90เซนติเมตรสร้างไว้หน้าชั้นแท่นดังกล่าวสูงประมาณ30เซนติเมตรสุกิโยะถูกรัดคอจากด้านหลังขณะนั่งสวดภาวนาบนแท่นนั้นและกลิ้งตกลงมาอย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งไปกว่านั้นตอนถูกรัดคอสุกิโยะต้องขัดขืนแม่ดูทีเดียวเพราะมือขวาของเธอกำชายผ้าเช็ดหน้าแน่นจนเล็บของเธอจิกเข้าไปในเนื้อดูเสมือนว่าเธอนั้นใช้มือบีบคอตัวเองท่านเดียตาคุท่านเดียตาคุจู่ๆชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งยืนตัวแข็งจับจ้องศพชวนขวัญผวาของสุกิโยะก็คว้าแขนผ้าเดียตาคุขึ้นมาเขย่าช่างมันเถอะยังไงซะพวกเราก็คิดอยู่แล้วว่าไม่เช้าไม่นานคุณสุกิโยะจะถูกฆ่านี่มันไม่ใช่แค่พวกเรานะชาวเกาะต่างพูดกันทุกคนบอกว่าคราวหน้าเห็นทีจะเป็นของคุณสุกิโยะเพราะอย่างนั้นฉันจึงไม่ตกใจเลยต่อให้คุณสุกิโยะถูกฆ่าก็ไม่แปลกใจแต่นั่นมันอะไรอ่ะไอ้ที่โรยบนตัวคุณสุกิโยะนั่นน่ะชายหนุ่มอีกคนค้อมร่างลงไปหยิบวัตถุซึ่งถูกโรยไว้บนศพสุกิโยะขึ้นมาดูดอกหางี้นี่นะรู้แล้วน่ะแขกนั้นใครก็รู้ฉันไม่ได้ตาบอดนะแต่ทำไมต้องเอาดอกหางี้มาโปรยบนศพของคุณสุกิโยะด้วยล่ะใช่ไหมท่านเลตาคุในหอเนี่ยไม่มีดอกฮางี่ปักไว้ตรงไหนสักหน่อยแสดงว่าคนร้ายต้องเอามาด้วยแง่ๆแล้วเพราะอะไรล่ะมันถึงต้องใช้ดอกฮางี่อ่ะชาพลันทุกคนก็ตัวสั่นกระโดดถอยฉากออกมาแล้วก็ถูกสายฟ้าฟาดเพราะเสียงกระดิ่งที่ลืมกันไปชั่วขณะดังกรุ้งกลิ้งขึ้นมาอีกครั้งทุกคนสายตาเลื่อนลอยเหมือนถูกผีสิงไปทางต้นเสียงก่อนเบิกตาโพลงทางด้านขวาของฉันมีภาคหลากสีสันห้อยเป็นริ้วๆลงมาราว 5-6 เส้นซึ่งล้วนแต่ทอดยาวระพื้นหนึ่งในนั้นมีกระดิ่งของสุกิโยะปลุกติดอยู่ตรงกลางและที่อยู่ตรงปลายผ้าได้แก่มะอิแมวสุดที่รักของคุณกาสุซากุระร่วงกระจายเมื่อม้าห่อผ่านกระดิ่งดังกังวานเมื่อแมวกระโดดใครจะคิดว่าเสียงกระดิ่งที่พวกเขาได้ยินตั้งแต่เมื่อครู่เป็นฝีมือแมวมาสั่นเล่นขบวนไล่ล่าคนร้ายบนภูเขากลับมาหลังจากนั้นได้ไม่นานนักจบตอนที่9